สวัสดีเพื่อนๆชาวเก็นชินอิมแพคทุกคนด้วยครับพบกับผมนายเจสันคนเดิมหลังจากทำเควสตำราวิมานาคามะเสร็จแล้วหน้าหนังสือของเพื่อนๆก็ยังคงมีเควสตำราวิมานาคามะให้ทำต่อใช่ไหมครับในพาร์ทนี้เราจะมาจบเควสนี้กันส่วนใครยังทำเควสหลักตำราวิมานาคามะไม่เสร็จก็อย่าลืมไปเช็คคลิปนี้ของผมด้วยละกันนะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับช่องผมไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปไกด์เมืองซูมิรุดีๆแบบนี้นะแล้วผมก็ต้องขอฝากร้านเติมเกมโอทับอัพด้วยนะครับร้านนี้รับเติมเกมถูกมากๆเลยบางแพ็คในลดเกือบ 40% จากในเกมเลยทีเดียวนะครับแถมยังมีบริการเติมเงินแบบไม่ใช้ ID password เลยด้วยดังนั้นเรื่องความปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับใครที่สนใจสามารถติดต่อทางร้านได้โดยตรงผ่านทาง LINE แล้วก็แฟนเพจนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับเอาล่ะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราก็ไปทำเควสนี้กันเลยดีกว่าครับNo.
กลไกนี้ให้เพื่อนๆเนี่ยเล่นพินใส่ก่อนนะครับจากนั้นการโจมตีปกติในแต่ละรอบจะทำให้กลไกหมุน90องศานะครับซึ่งประตูของเขาวงกตนั้นจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งทุกอันเลยทำให้ในแต่ละอันเนี่ยเราต้องตีทั้งหมด2ครั้งดังนั้นวิธีการแก้พัซเซิลนี้คือการตี2ครั้งเดินเข้าซุ้มตี2ครั้งเดินออกซุ้มตี2ครั้งเดินเข้าซุ้มสลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจนกว่าจะผ่านนะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ